ครับสอบถามคดีเมื่อวันที่30นะที่มีการยิงเจ้าของร้านอาหารทะเลครับวันเกิดเหตุเนี่ยมีเจ้าที่ตำรวจบางท่านเนี่ยมาขอให้ผู้สื่อข่าวมาสั่งให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยลบคลิปอยากถามในตัวว่าทำไมนะผิดเนี่ยมีตัวอะไรถึงไปสั่งให้ผู้สื่อข่าวใครอะใครผิดใครผิดท่านผู้กลับไม่รู้ครับเขาว่าท่านผู้กลับคนสั่งให้มาบอกไม่มีอะไรหรอกตำรวจเจ้าหน้าที่ถ้าอย่างนี้เนี่ยตัวต้องเอานักข่าวมาคุยเดี๋ยวรู้เรื่องนักข่าวคุณนี่อาจารย์อาจารย์ดูนะนักข่าวอยู่ได้ยินหมดเลยก็สงสัยว่าท่านใช้อำนาจและใช้กฎหมายมาตราใดไปสั่งในการทำเรื่องนี้บันทึกเดี๋ยวเขาบันทึกแล้วคุยรายละเอียดผมก่อนเราพูดอย่างนี้เนี่ยเราปรับตามผมเขาไม่ได้ปรับตามถามพยานมีพยานมีใครมีคนพูดนักข่าวคนไหนพูดนักข่าวคนไหนพูดมีครับตำรวจหย่อนเนาะเยอะไม่แม่เยอะมีครับผมร้องผ่านผู้การเลยนะครับว่าผู้การท่านประธานท่านมาละเมิดมาคุกคามสื่อวันที่เกิดเหตุผมยืนถ่ายเรื่องสามคนพร้อมกับนายกสมาคมนะยืนอยู่ด้านนอกแนวเชือกอย่างนี้รถยนต์เดินเข้ามาโดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักกันก็ขอเป็นเล็กยังไม่ถ่ายนะยังไม่ต้องถ่ายคลิปนะเดี๋ยวขอแค่คีย์ระบาดถ่ายก่อนโอเคก็โอเคตอนนี้เอางี้มานั่งคุยดีกว่าเอาโทรศัพท์ลงขออนุญาตนั่งคุยก่อนขออนุญาตนั่งคุยจะมาเข้าใจนิดนึงเสียงย้อนหรือเปล่าห้ามถ่ายมานั่งคุยกันคลิปด้วยนี่ตำรวจด้วยใครนั่งคุยกันดีกว่าขออนุญาตนั่งคุยกันเราอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดความขัดแย้งไม่ก็สงสัยก็ถามไม่รู้มันเป็นนโยบายนี่ไม่มีไม่มีครับเราให้ความร่วมมือกับทุกคนอยู่แล้วนะครับข่าวเราให้ความร่วมมือแต่ถ้าเลยปากความนี้ผมขอว่าใครคนไหนชื่ออะไรทั้งตำรวจแล้วทั้งนักข่าวด้วยเราต้องนั่งคุยกันนะครับบอกกันตรงๆไม่ใช่มาบอกว่าปากความว่าพูดใครพูดไปก็สื่อว่าพูดกลับทำอย่างนี้พูดกลับให้ความร่วมมือทุกคนแต่อันไหนที่เราจะเสริมให้เราได้ข่าวและได้ทางที่เกิดประโยชน์กับทางรูปคดีแล้วไม่ทำให้เกิดผู้เสียหายข่าวตลอดเลยนะใช่แต่คดีอุบัติเหตุจัดฉากอุบัติเหตุท่านก็ให้นักข่าวลบคลิปไม่มีมีไม่มีครับผมจะรู้ได้ไงก็จะบอกไม่มีได้ไงนี่สงสัยว่าท่านใช้กฎหมายใช้อำนาจอะไรผมจะไปใช้อำนาจตรงไหนที่จะไปก็เวลาท่านพูดท่านไปนั่นไงเวลาก็พยานผมก็มีอ่ะก็มีพยานนี่มีพยานเอาอย่างนี้ครับใครเป็นคนพูดครับพูดกับผมเพราะผมไม่เคยออกปากว่าผมได้สั่งให้ตำรวจหรือเป็นสั่งให้ใครไปลบคลิปไม่มีนักข่าวที่เขาไปทำชื่ออะไรครับนักข่าวที่เขาไปทำข่าวอะไรครับท่านฟังผมสิครับนักข่าวที่เขาไปทำข่าวเขายืนอยู่นอกเส้นแล้วร้อยตำรวจเองเดินลงไปท่านยืนอยู่ข้างในผมถามว่าทำข่าวมา20กว่าปีเนี่ยมันไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะไปบอกให้นักข่าวลบคลิปไปสั่งให้นักข่าวลบภาพที่ถ่ายวันที่30นี้ใช่ไหมวันที่30คดีสีเขตคดีสีเขตเขตยิงไอ้พินน่ะเขตยิงไอ้พินน่ะยิงไอ้พินไม่มีครับยืนยันได้เลยว่าผมไม่เคยไปบอกให้ลบข่าวท่านยืนเพราะว่าลายอยู่ข้างในที่เกิดเหตุท่านยืนอยู่ข้างในแล้วก็ยืนข้างในเลยผมคุยอะไรกับร้อยเอกบ้างผมหลังเข้าไปดูในสอบพยานปากคำว่าไอ้คนที่อยู่6คนคือใครไม่ใช่เราคือสื่อรถยนต์ของกันพื้นที่อยู่รถยนต์ของกันพื้นที่แล้วตรงไหนแล้วผมไปสั่งยังไงผมบอกว่าให้คุณไปดูที่6คนที่เขาสอบปากคำน่ะมันนั่งอยู่ใกล้ๆไม่ได้ว่าท่านสั่งเขาสงสัยว่าท่านเนี่ยสั่งให้ตำรวจเลยบอกให้บอกคุณยืนยันได้หรอผมไม่ได้สั่งไม่มีทนายไม่ได้สั่งไม่เป็นไรท่านไม่ได้สั่งก็ไม่เป็นไรที่รักฐานไงก็สงสัยว่าท่านสั่งหรือเปล่าทีนี้ถ้าท่านไม่ได้สั่งนายตำรวจคนที่ออกมาบอกในยศร้อยตำรวจเองวันที่เกิดเหตุท่านไม่ต้องรู้ว่าใครท่านช่วยบอกลูกน้องท่านให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยได้นะคุณไปให้ลูกข่าวผมจะได้บอกแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่เป็นสั่งก็นี่อ่ะที่สงสัยว่าทำไมชื่ออะไรน้องตัวเองคนระดับอุปนายกผมเขาก็ได้ยินกับหูเขายืนอยู่ด้วยเขาก็รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้อุปนายกเขายืนอยู่ด้วยเขายืนอยู่ด้วยผมขอแล้วก็บันทึกกันเลยเนี่ยตอนนี้มันคุยอยู่คือเราก็สงสัยไงก็ถามก็จริงถามผู้การว่ามันเป็นนโยบายมาจากท่านผู้การไม่มีครับไม่มีนะเพราะนั้นไอ้การให้ข่าวท่านก็หาคำถามได้ตามปกติก็หวังว่าต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเรียกว่าต้องไม่เกิดผมยืนยันว่าผมไม่มีการไปปิดบังไม่ให้ข่าวนักข่าวไม่มีท่านสามารถจะไปถามได้ครับ